สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าข่าวจริงนะคะเช่นเคยวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงต่างๆบนหน้าหนังสือพิมพ์สำหรับช่วงแรกสวัสดีครับน้องออมครับสวัสดีค่ะพี่เบิ้มวันนี้วันพุธที่13พฤษภาคม2558วันอะไรทราบไหมฮะวันพืชมงคลวันพืชมงคลวันพืชมงคลเขาอ่านยังไงฮะอ่านวันพืชมงคลวันนี้แรม11ค่ำเดือน6ปีมะแม่ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะฮะราชการหยุดรัฐวิสาหกิจก็หยุดด้วยหรือเปล่าหยุดไม่แน่ใจค่ะธนาคารไม่หยุดหุ้นไม่หยุดนะฮะหุ้นตกมากนะครับแล้วก็สถานีเราก็จะมีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดนะครับจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญตั้งแต่เวลา 8:20 นาทีเป็นต้นไปนะฮะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญก็คือจะเริ่มต้นฤดูการผลิตแล้วครับน้องอ้อมฮะเพราะว่าพืชมงคลเนี่ยก็เป็นวันที่คือรัฐบาลตั้งแต่ปี2509ถ้าพี่จำไม่ผิดนะฮะเขาให้วันเนี้ยเป็นวันเกษตรกรเพราะว่าพี่น้องชาวไร่ชาวนานะฮะก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นของการเพาะปลูกนะฮะพิธีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมี2พระราชพิธีพระราชพิธีหนึ่งก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีทางพุทธนะฮะส่วนอีกอันนึงก็เป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะฮะก็จะเป็น2พระราชพิธีฮะพระราชพิธีทางพุทธเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็มีภาพในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรไทยทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่คุณชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพญาแรกนาในเช้าวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเป็นพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวานนี้12พฤษภาคมนะครับท่านปลัดกระทรวงเกษตรทุกคนที่เป็นปลัดกระทรวงเกษตรนะฮะก็จะได้เป็นพญาแรกนาเราเคยเห็นการถ่ายทอดสดใช่ไหมฮะน้องอ้อมดูภาพนี้นะครับเราเห็นการถ่ายทอดสดมาก็จะมีพญาแรกนาซึ่งถือคันไถนะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเทพีคู่หาบเงินหาบทองนะฮะซึ่งเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีคนเล่าให้ฟังสมัยที่พี่อยู่กระทรวงเกษตรนะเป็นนักข่าววิ่งทำข่าวอยู่ที่นั่นก็คนเล่าให้ฟังว่าคนที่มาเป็นข้าราชการที่กระทรวงเกษตรเนี่ยเขาจะยังไม่แต่งงานคือจะอยู่รอนะฮะเผื่อได้รับเลือกแล้วก็มีคุณสมบัติครบในการที่จะเข้าไปเป็นเทพีคู่หาบเงินแล้วก็หาบทองนะครับในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับสำหรับปีนี้ครับน้องอ้อมฮะปีนี้เทพีคู่หาบเงินหาบทองนะครับก็ประกอบไปด้วยนะฮะคุณที่คำพรสุทธิฤทธิ์นะฮะเป็นนางสาวนะฮะตำแหน่งเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการของกรมการข้าวนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือนางสาวจุรารัตน์ผู้ประเสริฐเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการของกรมวิชาการเกษตรนะครับส่วนเทพีคู่หาบเงินนะครับได้แก่นางสาวอมรรัตน์แขวงโสภานะครับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐมนอยู่เล่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมชลประทานนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อของเทพีคู่หาบทองและหาบเงินนะครับเหมือนที่เราเห็นในภาพนี้นะครับความสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับน้องออมครับความสำคัญอยู่ที่ตรงที่พระโคเสียงทายนะฮะปีนี้พระโคแรกนาและพระโคเสียงทายนะครับได้แก่พระโคฟ้าและพระโคเลิศนะครับทุกปีก็จะมีพระโคสำรองนะครับก็คือพระโคเพิ่มแล้วก็พระโคพูนนะฮะของเสียงทายประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดหญ้าเมล็ดงาน้ำแล้วก็เหล้านะครับถ้าหากว่าพระโคกินอะไรนะครับโหนทำนายก็จะทำนายตามนั้นก็จะทำนายว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ผลดีหรือเปล่านะครับนาในที่แล้งจะได้ผลน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลเยอะก็จะมีการทำนายแบบนี้และที่สำคัญก็คือหลังพระราชพิธีเสร็จนะครับ
นะครับในเช้าวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีนี้นะหลังพระราชพิธีจบพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่รอกันเต็มรอบๆท้องสนามหลวงนะออมก็จะวิ่งเข้าไปแย่งเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวนี่ถือว่าเป็นเมล็ดมงคลนะฮะถ้าหากว่าใครได้มาแล้วเนี่ยก็นำไปเก็บไว้ที่บ้านบูชาแล้วเวลาลงนาไถนานะครับหว่านข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือผลทางการเกษตรก็จะได้ผลเป็นกอบเป็นกำสมัยที่พี่อยู่กระทรวงเกษตรก็พี่ไม่ได้ไปแย่งเขาหรอกเพราะว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยเก็บไว้ให้แล้วถุงหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าในวันนี้นะครับของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา8:20 น.เป็นต้นไปนะครับก็เชิญติดตามได้ส่วนใครที่อยู่ใกล้ๆแถวท้องสนามหลวงก็ไปได้เพราะว่าทุกปีเนี่ยนะครับจะพิธีพระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเสร็จแล้วก็จะมีฝนตกลงมาเหรอฮะนั่นหมายถึงว่าสัญญาณของความอุดมสมบูรณ์สัญญาณของการเพาะปลูกก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับนอกจากนี้วันนี้ก็จะมีเกษตรกรดีเด่นนะครับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนะครับจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายครับน้องอ้อมช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะไปพูดเรื่องเกษตรกรที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเกษตรกรไปด้วยเพราะว่าท่านก็มองว่าเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะเคยได้ยินเพลงนี้ไหมฮะเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยเจริญอำนาจเมื่อเราเป็นชาติกาสิกรรมเกิดทันไหมทันอยู่ทันอยู่นะเอาละครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะส่วนเรื่องใหญ่ครับน้องอ้อมเรื่องใหญ่เป็นที่เนปาลอีกแล้วนะฮะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาล นะครับหลายสำนักก็บอกว่า 7.4 เขาใช้มาตราวัดเป็นริกเตอร์หรือแมกนิจูดวันนี้แมกนิจูดนะฮะนักวิชาการบางคนก็บอกว่าใช้แมกนิจูดทำไมใช้ริกเตอร์สิถึงจะถูกแมกนิจูดเนี่ยไม่ถูกทีนี้ผมก็เลยจะทำยังไงนะฮะมันก็เหมือนโลหิงยากับโรฮินจานะฮะแต่ว่าเราใช้อะไรก็ได้นะครับ 7.4แต่ว่าหลังจากนั้นก็ลดระดับลงมาเหลือ 7.3 นะครับห่างจากกรุงกาดมันดุไปประมาณ76 กิโลแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไหวเนี่ยครั้งที่แล้วนะฮะวันที่25 เมษายนค่ะนะฮะขนาดความแรง 7.8 แรงกว่านะครับครั้งนี้ 7.3 แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลึกลงไปในพื้นดินลึกกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่าเหตุเกิดใกล้ๆกับเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับแถวเบสแคมป์นะฮะก็มีข่าวในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับดูกันที่ไทยรัฐกันก่อนนะฮะเนปาลวิปโยคอีกแล้วนะครับไหวรอบ2สูงถึง 7.3 แมกนิจูดถล่มจุดเดิมเอเวอเรสต์บาดเจ็บนับพันตายกว่า30อันนี้หนังสือพิมพ์เขาปิดข่าวประมาณสัก4 ทุ่มนะฮะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ30นะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้ตัวเลขบันดิ้นไปดิ้นมาน้องอ้อมนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50กว่าแล้วประมาณ50กว่านะครับที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานมาใช่ไหมฮะตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้คือข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับแล้วไทยรัฐด้านบนก็มีภาพประกอบด้วยแต่ว่าทีมงานของเรามีภาพเคลื่อนไหวให้ได้ชมกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานมานะครับคือเวลาท้องถิ่นนี่ประมาณ12:35 น.นะครับเที่ยงเศษๆนะครับก็แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ใกล้กับเมืองนัมเซหรือนัมชีบาซานะครับนะฮะใกล้ๆกับเทือกเขาเอเวอเรสต์วัดความลึกลงพื้นดินได้ประมาณฉบับนี้บอก15 กิโลเมตรแรงสั่นไหวรับรู้ได้ทั่วภูมิภาครวมถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียด้วยนะครับแล้วก็กรุงทากาของบังคลาเทศนะครับก็ไหวปุ๊บเดี๋ยวจะมีภาพที่เขาถ่ายเอาไว้นะฮะโตไหวปุ๊บๆๆๆอย่างนี้เลยมีอาคารบางส่วนพังถล่มลงมาด้วยนะคะเห็นกับตาเลยนะฮะก็นี่ก็แล้วก็ผู้สื่อข่าวที่นู่นเขารายงานว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะครับชาวเนปาลที่อยู่ในกรุงกาดมันดุต่างวิ่งออกมาจากอาคารบ้านเรือนนะครับไปอยู่บนท้องถนนและที่โล่งนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแรงสั่นไหวรุนแรงมากพื้นดินโคลงเคลงไปหมดนะครับเป็นเวลาเกือบ1 นาทีท่ามกลางเสียงสัญญาณฉุกเฉินที่เปิดดังตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นสัญญาณฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตัวเลขที่กระทรวงมหาดไทยเนปาลสรุปเมื่อวานนี้คือประมาณสัก4 ทุ่มของมีปีข่าวนะฮะอยู่ที่ประมาณ42 รายบาดเจ็บ 1,117 คนนะครับที่อินเดียมี
สียชีวิตนี่4รายแล้วก็ที่ทิเบตอีก1รายอันนี้ก็ตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับเช้าวันนี้ตัวเลขก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะฮะส่วนทางเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รายหนึ่งนะครับที่เธอวิ่งออกมาอยู่บนถนนเธอคว้าลูกชายวัย8ขวบและลูกสาววัย12ขวบออกมาด้วยนะฮะเธอก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศบอกว่าฉันคิดว่าแผ่นดินไหวจะไม่เกิดขึ้นอีกหลังเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดขึ้นอีกวันนี้นับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวมากนะครับคือเจ้าหน้าที่ไทยชุดหนึ่งกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะแต่ว่าพระธรรมทูตนะครับซึ่งอยู่ที่วัดไทยในเนปาลก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่รับของบริจาคต่างๆที่ไปจากประเทศไทยนะฮะแล้วก็พระธรรมทูตเนี่ยก็เอาใส่รถบรรทุกนะฮะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวเนปาลที่อยู่ในถิ่นแบบห่างไกลใช่แล้วมันกันดารมากแล้วคือถนนทางนี่ไปลำบากนะฮะแต่ว่าพระธรรมทูตก็ยังขนสิ่งของไปอยู่นี่คือรอบแรกนะฮะรอบแรกยังไม่หมดยังช่วยเหลือไม่หมดนะครับแต่ว่าก็มาเจอรอบสองอีกรอบแรกเนี่ยตอนนั้นเขาสรุปตัวเลขเท่าไหร่นะผู้เสียชีวิตประมาณ 8,000 ตัวเลขกลมๆนะฮะแล้วก็ผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งนักวิชาการเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไหวซ้ำห่างกันไม่ถึง3สัปดาห์นะครับแล้วก็ไหวเมื่อวานเนี่ยเกิด after shock ตามมาอีกอย่างน้อย6ครั้งแรงสั่นสะเทือนของ after shock ก็ประมาณ5ถึง6ริกเตอร์หรือ magnitude นะครับก็แสดงว่ารอยเลื่อนยังคงมีการสะสมพลังอยู่นั่นเองถึงได้มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นซ้ำออกมาแล้วก็นี่ถือว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ซ้ำเติมความรู้สึกของประชาชนชาวเนปาลตอนนี้ยิ่งไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปนอนในบ้านอีกเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเริ่มทำใจได้บ้างแล้วเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะกลายเป็นว่าเกิดอันนี้รอบสองซ้ำขึ้นมาเนี่ยคือตอนนี้สภาพจิตใจค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากทีเดียวนะคะคือสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงการมันดุนะครับก็มีการรายงานเขาว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้มีการตรวจสอบแล้วไม่พบคนไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็มีชุดแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข2ชุดที่ยังอยู่ที่นั่นให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลอยู่นะครับแล้วก็จะมีคนไทยมาพำนักที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับอีกประมาณสัก14คนนะครับซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตได้ตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าทางสนามบินตรีภูวันนะครับเที่ยวบิน TG320 ยังเปิดทำการได้ตามปกติโดยผู้โดยสารเที่ยวบิน TG320 ของวันเดียวกันนี้ได้เดินทางออกจากสนามบินตรีภูวันเวลา 14:55 แต่หลังจากนั้นก็มีการสั่งปิดสนามบินเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ที่ทางรัฐบาลเองเมื่อวานนี้สรุปตัวเลขของยอดเงินบริจาคนะครับในการช่วยเหลือเนปาล นี้ทั้งหมด165ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับทีนี้ทางรัฐบาลก็มีการเคาะตัวเลขกันว่าจะส่งไปให้รัฐบาลเนปาลทั้งหมดก็กลัวว่ารัฐบาลเนปาลจะไม่มีเวลาในการที่จะไปใช้เลยแบ่งเงินอย่างนี้ครับน้องอ้อมฮะแบ่งเป็น4กองกองละ1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับกองแรกนี้จะโอนให้กับสำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNOCHA นะครับ1ล้านเหรียญนะครับให้องค์การอนามัยโลก1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐให้องค์การยูเนเซฟ1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรวมทั้งหมดเป็น4กองแล้วให้รัฐบาลของเนปาลอีก1ล้านเหรียญสหรัฐก็เป็นเหรียญก็เอา32ไม่ใช่32สิเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาเหลือ33คูณก็แปลก็ประมาณ100ประมาณ130 130ล้านตอนนี้เราได้รับบริจาคมา165ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดของทางการไทยนะฮะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียวครับอันนี้ในไทยรัฐนะครับส่วนไทยรัฐข่าวอันนี้ข่าวการเมืองเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปนะฮะอุ๋ยอยู่เบื้องหลังเด้งปลัดอารีพงษ์ไม่งั้นยกทีมเศรษฐกิจออกสปช.ดันทำประชามติปฏิรูป2ปีจัดเลือกตั้งนะครับอุ๋ยนี่ก็คือหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทพกุลนะครับรองนายกด้านเศรษฐกิจข่าวของไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่าคุณชายอุ๋ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการให้ย้ายคุณอารีพงษ์ผู้ชุ่มนะครับออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแล้วก็ไปเป็นเลขาธิการคพร.เมื่อวานนี้เรารายงานว่าอาจจะมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกย้ายด้วยนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมครม.นะครับเห็นว่าทาง
คุณอริพงษ์เนี่ยทำงานไม่เข้าขากันนะคุณชายอุ๋ยก็เลยบอกว่าไปพบกับพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าอย่างนั้นให้ออกไปซะนะฮะถ้าไม่ย้ายออกจากปลัดกระทรวงพลังงานพวกผมจะยกทีมเศรษฐกิจออกนะครับมีคำขู่อย่างนี้ก็เลยต้องย้ายปลัดอริพงษ์ออกนะครับอันนี้ในหน้าหนึ่งของไทยรัฐนะครับไปกันที่เดลินิวครับน้องอ้อมครับค่ะเดลินิวส์วันนี้นะคะก็มีเรื่องของการเมืองพาดหัวด้านบนนะคะชงต่ออายุรัฐนาวาอีก2ปีสปช.หนุนประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของรายละเอียดสำหรับข่าวการเมืองนะคะขยับลงมาค่ะไปเจออีกแล้วนะคะเป็นค่ายของผู้ที่อพยพเข้ามาเป็นชาวโรฮิงญานะคะด้านขวามือค่ะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจจังหวัดสงขลานะคะไปตรวจสอบค่ายกักกันชาวโรฮิงญาขนาดใหญ่ที่เพิ่งค้นพบใหม่ไปเจออีกแล้วอยู่บนที่เดิมเลยค่ะบนเทือกเขาแก้วที่ตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะอยู่ห่างจากค่ายเดิม2กิโลเมตรและผลปรากฏว่าค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีเคยพบมานะคะเห็นบอกว่าจุคนได้ประมาณ800ถึง 1,000 คนใช่นะคะแล้วก็เป็นค่ายที่ไม่เก่าด้วยเพิ่งจะสร้างมาไม่นานนี่เองนะคะขยับลงมาค่ะเป็นเรื่องของตำรวจ5นายพลนะคะผบ.ตร.สั่งย้ายทางลับ5นายพลเอี่ยวคดีค้าโรฮิงญานะคะเกี่ยวข้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเข้าไปรับส่วยในเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานมานะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีการย้ายเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ย้ายในทางลับเรียบร้อยย้ายแล้วย้ายในทางรับเรียบร้อยเหลือแค่การลงนามอะไรต่างๆนะคะ5ในพลด้วยกันที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะถ้าลงนามแล้วน่าจะบอกชื่อเราได้เนาะว่าเป็นใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้อง5ในพลเนี่ยใช่นะคะขยับลงมาค่ะเป็นเรื่องของภาพของชาวเนปาล นะคะหอบลูกหลานวิ่งหนีเหตุการณ์แผ่นดินไหวซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะทางทิศตะวันออกของกรุงการ์ดมาดุนะคะอยู่ห่างจากเมืองจางมูในทิเบตทางตะวันตกของจีนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เนปาลมีเรื่องของการสร้างรถไฟฟ้าค่ะด้านขวามือเวรคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว549แปลงโดนเรียบนะคะใครบ้างก็ไม่รู้ใช่อันนี้ก็คือทางรัฐบาลเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเวรคืนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ล่าสุดที่ประชุมครม.ผลปรากฏว่าเห็นชอบสำหรับการออกร่างประกาศสำนักนายก2ฉบับเรื่องเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะแล้วก็ติดปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยติดปัญหาเรื่องของการเวรคืนที่ดินไม่ครบเพราะว่ายังขาดอีกกว่า549แปลงที่จะต้องทยอยส่งมอบนะคะอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาศัยการเจรจาแล้วก็ใช้อำนาจออกกฎหมายบังคับใช้เพื่อให้ส่งมอบพื้นที่ได้ทันนะคะส่วนพื้นที่ไหนบ้างที่จะต้องโดนเวรคืนมีเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตหลักสี่เขตสายไหมเขตดอนเมืองส่วนที่ปทุมธานีมีอำเภอลำลูกกานะคะอันนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับน้องอ้อมฮะเราอยู่ในห้องส่งเราได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมสงสัยฝนจะตกก่อนพระราชพิธีจะเริ่มหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจต้องรอลุ้นแล้วค่ะทีแรกนึกว่าหลังพระราชพิธีแล้วฝนถึงจะตกแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าหึมหำขึ้นมาแล้วนะครับใครจะออกจากบ้านเตรียมร่มไว้หน่อยก็แล้วกันนะเผื่อเวลารถติดด้วยนะวันนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวไปสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของท่านนายกตาดีเหลือเกินนักข่าวนี่ตาดีนักข่าวนี่จะสำรวจหมดแหละว่าท่านนายกวันนี้มีอะไรบ้างเผื่อเวลาท่านนายกดุๆเนี่ยนะฮะได้หาเรื่องซอฟๆนะฮะเรื่องอะไรนี่เบาๆเลยไปคุยกับท่านนายกไปการเบรกอารมณ์ใช่แล้วพอเวลาท่านมาพูดเรื่องนี้ก็อารมณ์ดีเลยนะเรื่องอะไรอ่ะท่านนายกไปทำอะไรเมื่อวานนี้ตอนท่านนายกเขามายืนที่โพเดียมมาแถลงใช่ไหมฮะนักข่าวก็สังเกตว่าหน้าคุณนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปลี่ยนไปนวลขึ้นหรือเปล่าคือมันมีสะเก็ดเป็นสะเก็ดสีแดงๆอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านซ้ายเออ
แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นสเก็ตเนี่ยหน้าหนึ่งเดลินิวมีภาพนิ่งอยู่เดลินิวให้ดูฮะเดี๋ยวทีมงานเราให้ดูนะครับชัดเป๊ะเลยนี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะคือนักข่าวเขาตาดีเขาก็สงสัยว่าท่านนายกไปทำอะไรมาทำไมมีสเก็ตสีแดงๆก็ได้คำตอบกลับมาบอกไปทำเลเซอร์มาเหรอนึกว่าโดนหยิกมาทำเลเซอร์กระยิงเลเอายิงเลเซอร์กระเออคือเป็นกระที่เกิดจากแดดนายกก็บอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวกระมันจะขยายใหญ่ขึ้นไปก็เลยทางคนที่เขาดูแลภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเขาก็เลยแนะนำท่านไม่ได้บอกแต่ว่ารู้นะว่าคือท่านนายกก็เชื่อใครคนแนะนำมีคนเดียวฮะภรรยาท่านนะอาจารย์น้องอาจารย์น้องแนะนำมาเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีพูดถึงเลเซอร์นิดหน่อยนะคะเชิญครับอ๋อไปทำไอ้นั่นมันโดนแดดมากๆนะเป็นกระเป็นอะไรเงี้ยมีคนดูให้เขาก็บอกว่าต้องวันผมก็ไปทำตามใจเขาแหละผมไม่ค่อยสนใจตัวเองเท่าไหร่จริงๆไม่สนใจก็ถ้าบอกไม่เจ็บมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าบอกเจ็บมันก็ไม่ใช่ทหารดิโนอดทนทหารอดทนนะก็ธรรมดาเดี๋ยวเธอก็ต้องไปทำเธอไม่คิดจะมีฝ้าเหรอนี่ไม่ใช่ฝ้าเป็นกระเขาเรียกกระมันก็วันหน้ามันจะโตขึ้นเขาไปทำซะก่อนนั่นเองแต่ไม่ได้หวังว่าจะรอเลยมันยังไงมันก็รออยู่เท่านี้หืมนะโอ้โหหลวงหมอจะไปแยกที่บ้างเหรอหมอทหารนี่แหละมาทำให้หล่อขึ้นไหมน้องอมท่านนายกแต่ก็ไม่รู้แหละเป็นสะเก็ดแดงๆแต่ก็ไปทำกับหมอทหารนะท่านนายกไม่ได้ไปทำที่โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าที่คลินิกที่ไหนแหมนึกว่าไปนิติภูมินิติภูมิคลินิกเสริมความงามอยู่นี่เยอะมากนะฮะค่ะอ้าวก็เป็นข่าวสีสันที่นักข่าวช่างสังเกตท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีกประเด็นนึงที่เป็นสีสันออกมาจากทำเนียบฮะทางอ้อมครับผลไม้อะไรเห็นบอกว่ามีอะไรนะมะม่วงยาย่าอะไรแตงโมยาย่าแตงโมยาย่าด้านล่างสุดเลยหน้าหนึ่งของเดลีนิวส์วันนี้มีพาดหัวเรื่องนี้เป็นสีสันมาฝากคุณผู้ชมนะคะยาย่าปลื้มชื่อเรียกแตงโมแย้มอยากให้มีมะม่วงณเดชคืออันนี้หลายคนอาจจะงงคือที่ตลาดนัดริมคลองพดุงกรุงเกษมยังขายอยู่ถึงสิ้นเดือนยังขายอยู่แล้วทีนี้บรรดาผลไม้พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเอามามันมีแตงโมพันธุ์ใหม่นะคะคือหวานกรอบลูกโตรสชาติอร่อยเพิ่งคิดค้นได้นะคะเป็นแตงโมที่เอามาจากอำเภอบ้านบึงที่ชลบุรีบ้านบึงชลบุรีปลูกแตงโมและทีนี้เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นแตงโมยาย่าแตงโมยาย่านักข่าวก็เลยไปถามคุณยาย่าคุณยาย่าอุรัสยาก็ได้คำตอบน้องยาย่าก็บอกว่าดีใจค่ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อดูและทีนี้ก็เลยข่าวก็เลยแซวบอกว่าอยากจะให้ชื่อของคุณณเดชไปเป็นชื่อผลไม้บ้างไหมเป็นคู่พระคู่นางกันคุณย่าก็บอกว่าก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นชื่อของพี่ณเดชเนี่ยอยากจะให้เป็นพันธุ์มะม่วงมากกว่าน่าจะเป็นมะม่วงณเดชเพราะว่าคุณณเดชชอบทานมะม่วงอ๋อเหรอฮะใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้13พฤษภาคมเนี่ยนะคะที่ตลาดนัดผลไม้เขาจะเอาผักจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่เอามาขายด้วยใครที่ชอบทานอะโวคาโดผักกาดแก้วมะเขือเทศนะคะพริกเหลืองแดงไปได้ที่งานนี้แล้วก็มีจัดโปรโมชั่นพิเศษเป็นบุฟเฟ่ผลไม้ภาคตะวันออกเป็นบุฟเฟ่เลยนะคะคืออิ่มละ200บาทอิ่มละ200บาททานทุเรียนได้1ลูกเงาะแล้วก็มังคุดไม่อั้นภายใน30นาทีเมื่อวานนี้มีพรรคพวกเขาส่งไลน์ให้ดูเป็นภาพที่พ่อค้ากำลังนำทุเรียนนะฮะจุ่มลงไปในฟอร์มาลีนนะโอ้ล่ะทุเรียนทั้งลูกเลยที่ไหนอะภาพที่ไหนภาพไม่แน่ใจว่าในเมืองไทยหรือเปล่านะจุ่มลงไปทั้งลูกเลยเพื่อที่จะให้คือผมเรียนมันดูแล้วมันยังสดๆอยู่ไงเราก็เห็นแบบโอ้โหทุกวันนี้มันจะทานอะไรไม่ได้จะกินอะไรไม่ได้นะคือแช่ฟอร์มาลีนเพื่อที่จะให้มันสดแต่ว่าตลาดผลอาบไปลดฟอร์มาลีนเพื่อให้มันสดนะฮะเป็นผลไม้จากสวนของชาวบ้านจริงๆโดยเฉพาะจากจันทบุรีเนี่ยเยอะมากนะฮะก็ไปอุดหนุนชาวบ้านกันได้นะครับมาต่อกันที่ข่าวสดนะครับสดในข่าวใหญ่เรื่องการเมืองนะครับประวิตรโวยลั่นบิ๊กจิ๋วนัดเปิดบ้านแถลงวันเกิดจับตาแมวขึ้นพูดที่เกาหลีมาแล้ว2คนนะลุงจิ๋วนะครับพลเอกชลยงใจค่ะนะครับกับคุณทักษิณที่เรารายงานไปว่าจะไปพูดที่เกาหลีวันที่19พฤษภาคมนะฮะแล้วก็วันที่15วันศุกร์ที่จะถึงนี้เป็นวันเกิดของลุงจิ๋วนะครับโดยพลโทพิรัต
สวามิวัฒน์นะครับนายทหารคนสนิทหรือว่าเสหมึกก็ออกมาบอกกับนักข่าวว่าน้องวันศุกร์นี้นะครับวันเกิดพี่จิ๋วนะครับแล้วพี่จิ๋วก็จะเปิดบ้านปิดมหาคมตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปน้องไปหน่อยน้องไปหน่อยมีประเด็นเด็ดประเด็นให้ได้ซูดกันฮะเช่นจะพูดเรื่องความยากจนพูดเรื่องข้าวพูดเรื่องยางพาราสินค้าเกษตรตกต่ำแล้วก็ตบท้ายด้วยปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องร้อนทั้งนั้นเลยแล้วจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่าคสช.เขาสั่งห้ามไงห้ามนักการเมืองเคลื่อนไหวห้ามเคลื่อนไหวแล้วก็ห้ามพูดห้ามจาในสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองแต่ว่าวิกฤตปีนี้ก็82แล้วนะเกิด15พฤษภาคม2475 82ปีนะฮะพี่กิ๋วซึ่งถือว่าเป็นพี่ของบรรดาน้องๆในกองทัพะนะฮะจะพูดเรื่องนี้แล้วน้องประวิตรน้องป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านความมั่นคงจะมีความรู้สึกอย่างไรที่พี่จิ๋วจะเปิดบ้านให้คนไปอวยพรวันเกิดแล้วจะพูดเรื่องการเมืองด้วยนะครับจะไปฟังเสียงบิ๊กป้อมกันครับก็คุณก็จะไปสิหมดเรื่องไปทำไมนะก็รู้อยู่เป็นทหารมานะครับก็บ้านเมืองเขายังทำงานอยู่ท่านเปิดบ้านให้อวยพรไม่มีใครว่าหรอกนะครับก็นักข่าวก็ไม่ต้องไปนะอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เชื่อผมอะนะครับทำยังไงไม่มีอะไรหรอกนะครับจะทำเรื่องเล็กถ้าทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ต่อไปเรื่องใหญ่จะไม่มีจำไว้นะโอเคครับครับขอบคุณครับกังวลเรื่องอะไรก็ว่าไปก็ต่างประเทศเขาพูดต่างประเทศก็เดี๋ยวคงมีคนไปฟังด้วยมั้งครับเห็นไหมเห็นไหมโมโหไหมอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า15พฤษภาคมนี้จะสามารถเปิดบ้านได้หรือไม่นะครับส่วนข่าวอื่นๆของข่าวสดก็มีเรื่องในปานเหมือนกันนะครับในปานอีกนะครับแผ่นดินไหวซ้ำแรง 7.3 ตายเจ็บไปแล้วกว่าพันนะครับส่วนเรื่องโรฮิงญานะครับของข่าวสดยังยืนยันที่จะใช้คำว่าโรฮิงญานะฮะก็แล้วแต่ไม่ผิดนะครับสมยศจ่อไฟ50ตำรวจแก๊งโรฮิงญานี่น้องอ้อมรายงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวผุดถนนเจ้าพระยาครม.อนุมัติ 14,000 ล้านปรับโฉมพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้นักปั่นจักรยานไปปั่นได้ด้วยจริงเหรอจริงเอ้าสนับสนุนตอนแรกพี่ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าโอ้ใช้เงินเยอะแต่ว่ามีเลนจักรยานด้วยเหรอใช่โอเคอันนี้เห็นด้วยเดี๋ยวไปคือเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยเหรอฮะวิวน่าจะดีนะครับเดี๋ยวไปรายงานรายละเอียดในช่วงเศรษฐกิจเนาะค่ะไปต่อกันที่ของข่าวสดกันก่อนเอ้ยขออภัยครับข่าวสดไปแล้วนี่คมชัดลึกครับน้องอ้อมคมชัดลึกคมชัดลึกข่าวใหญ่ก็ยังคงเป็นเรื่องเนปาลอยู่นะฮะใช่ค่ะคมชัดลึกก็พาดหัวกลางฉบับเลยเป็นภาพของประชาชนชาวเนปาลในกรุงกาฐมันดุอยู่ในอาการขวัญผวาเลยนะคะเป็นภาพแม่โอบลูกสาวเอาไว้นะคะเขย่าเนปาลซ้ำผวาหนักตึกถล่มตายอื้อเจ็บนับพันนะคะแล้วก็ใต้คำว่าคมชัดลึกก็มีภาพเจ้าหน้าที่ไปเร่งขุดหาคนที่รอดชีวิตใต้ซากอาคารหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเป็นรอบที่2นะคะระดับ 7.3 แมกนิจูดจุดศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกห่างจากกรุงกาฐมันดุราว83กิโลเมตรเมื่อวานผ่านมานะคะเป็นความเสียหายที่เพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็มีเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยนะคะอยู่ด้านบนสุดเลยค่ะคมชัดลึกด้านบนพาดหัวว่าชาวราชบุรีโดดต้านย้ายเจ้าคณะจังหวัดนะคะอันนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะคะเป็นการรวมตัวกันของภาคประชาชนนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากทางเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารค่ะเจ้าคณะภาคที่15ผลปรากฏว่ามีหนังสือแจ้งถึงเจ้าคณะอำเภอทุกแห่งให้รับทราบนะคะเป็นคำสั่งด่วนสั่งพักงานธรรมปัญญาพรซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีแล้วก็แต่งตั้งให้พระมหาปราโมทปโมทิโตรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมารักษาราชการแทนนะคะแล้วก็ผลปรากฏว่าสาเหตุจากที่มีการย้ายในเรื่องนี้ก็คาดการณ์กันนะคะว่าก่อนหน้านี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเขาทำหนังสือรายงานส่งไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติบอกว่าเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้สั่งให้คณะสงฆ์ไปลบข้อมูลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็คือพูดง่ายๆคือเจ้าคณะที่โดนย้ายท่านนี้เนี่ยมีการไปสั่งพระสงฆ์บอกว่าให้ไปลบข้อมูลในโครงการนี้ที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็ให้บันทึกข้อมูลใหม่นะคะกับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีคือพูดง่ายๆเหมือนไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้นะคะก็เลยมีหนังสือเล่มนี้ตามมาแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะทางชาวบ้านจากตำบลโคกหม้อตำบลบางลีเขตเทศบาลเมืองราชบุรี200คนไปรวมตัวกันที่หน้าจวนผู้ว่านะคะยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเพราะว่าเห็นว่าเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระที่ปฏิบัติงานดีมาโดยตลอดการที่บอกว่าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อันนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงก็เลยมีการไปยื่นหนังสือกับทางผู้ว่าราชการนะคะเดี๋ยวตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีเรื่องของประสานมาเลย์ตามจับโกโต้งโกโต้งผู้ที่ไปเกาะลังกาวีใช่นะคะตอนนี้ก็หนีไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าก็คือทราบว่าหนีไปต่างประเทศเพราะต้องมีการประสานกับตำรวจนะคะในการที่จะตามตัวกลับมาให้ได้แล้วก็มีความคืบหน้าจำได้ไหมเมื่อวานนี้เรารายงานคุณผู้ชมไปแล้วว่าไปตรวจที่เกาะแรดแล้วไปเจอหลุมศพของบรรพบุรุษแล้วก็มีหลุมศพอื่นๆเพิ่มขึ้นมาได้ไหมคะทีนี้ผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปตรวจแล้วก็พบเลยนะคะว่าหลุมศพที่พบ19หลุมคือทางผู้ว่ายืนยันบอกว่าไม่ใช่หลุมของโรฮินจาเป็นศพคนไทยเป็นศพของคนไทยเพราะว่าทางเครือญาติเขาเองมายืนยันหนักแน่นบอกว่านี่เป็นหลุมศพของคนในบ้านนะคะมีการเอาหนังสืออะไรต่างๆมายืนยันเหมือนห่วงซุยนะฮะโบกปูนโบกปูนอะไรเนี่ยนะฮะให้มาดูเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าหลุมแบบนั้นมันก็คล้ายกับว่าหลุมศพของโรฮินจาใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของการยึดทรัพย์ด้วยนะครับของโกโต้งก็เป็นร้อยล้านของเครือข่ายร่วมก็ประมาณ 70-80 ล้านนะฮะอันนี้เป็นความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่ที่จะทำงานกันต่อนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าก็จะมีทั้งประเด็นการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจรวมกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับข่าวกันต่อครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีรายงานว่าฝนตกฝนตกอยู่ตกหนักไหมตกหนักอยู่เลยแต่ว่าเท่าที่ฟังเสียงฟ้าร้องนะครับในห้องส่งเราเนี่ยก็ถือว่าน่าจะหนักพอสมควรนะฮะวันนี้รถติดแน่แต่ว่ารถไม่เยอะเพราะว่าข้าราชการหยุดไงนะฮะก็ออกจากบ้านสายๆก็ได้นะฮะเพราะว่าฝนตกอยู่ตอนนี้นะครับมาดูเรื่องการเมืองกันต่อนะครับการเมืองข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ท่านนายกลุงตู่ของพี่เนี่ยจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะทำไมอ่ะสปช.จะชงแก้มาตรา308ให้อยู่ต่อ2ปีไงแล้วก็ให้ทำประชามติชี้ขาดนะครับอันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้าวันนี้นะครับให้รัฐบาลอยู่ต่อ2ปีให้รัฐบาลอยู่ต่อ2ปีนะครับสปช.ที่ว่านี่ก็คืออาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันนะออกมาแถลงเมื่อวานนี้ว่าคือพอรัฐธรรมนูญจบใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปถามประชามติประชาชนก็ให้เขียนว่าอย่างนี้ไม่ต้องถามว่าประชาชนจะรับรัฐธรรมนูญหรือไม่รับให้ถามว่าประชาชนเนี่ยจะให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไหมก็คือใช้เวลาปฏิรูปสัก2ปีเสร็จแล้วค่อยไปเลือกตั้งนะฮะให้ถามแบบนี้ก็เป็นข้อเสนอออกมาซึ่งก็จะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา308นะครับไปเพิ่มข้อความระบุว่าในวาระเริ่มแรกนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จัดให้พลเมืองผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงประชามติภายใน90วันโดยให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี2512มาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้พลเมืองทั้งประเทศเป็นผู้พิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมประเทศก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งโดยคร่าวๆไว้ประมาณ2ปีคือไม่มากไม่น้อยคนที่เป็นนักการเมืองจะลงเลือกตั้งก็อาจจะไม่บ่นเพราะว่ามันไม่นานเกินไปนะฮะแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีครม.ของนายกลุงตู่เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกด่ามากเพราะว่ามันแค่2ปีไม่ได้อยู่4ปีแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยนั่นแหละก็บอกว่าบอกโอ้ยไม่ได้หรอกนี่มันสืบทอดอำนาจนี่นะฮะนี่คือเป็นข้อเสนอนี้นะฮะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องนึงก็โยนมาแล้วนะครับอันนี้เป็น
ข่าวความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญประเด็นใหม่ก็น่าจะอยู่แค่นี้นะฮะประชามติให้อยู่ต่อ2ปีนะครับแล้วค่อยไปเลือกตั้งโอเคหรือไม่โอเค yes หรือ no นะครับก็วิจารณ์กันไปแต่ว่าเรื่องที่ชาวบ้านกำลังรออยู่ตอนนี้ก็คือลอตเตอรี่ถูกต้อง80บาทได้ไหมค่ะ16มิถุนายนนี้เห็นว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีพูดเองเลยเรื่องนี้ว่างวด16มิถุนายนจะได้หรือไม่ได้ท่านนายกต้องสั่งเลยนะฮะให้ได้นะฮะต้องได้ถ้าไม่ได้เหรอฮะยึดโควต้าเลยโอ้นี่ขู่เลยนะเนี่ยฮะโควต้าพวก5เสือใช่ไหมฮะเนี่ยข่าวบอกว่า16มิถุนายนหวยเกิน80บาทเลิกขายบิ๊กตู่เอาแน่นะครับเลิกขายเอาแน่ตอนแรกก็มาตีความสิ่งที่ท่านนายกพูดว่าบอกว่าถ้าขายเกิน80บาทเลิกเลยเลิกเลยนี่ไม่ใช่ว่ายุบกองสลากนะฮะเดี๋ยวประชาชนชาวหวยทั้งหลายจะตกใจเลิกเลยคือยกเลิกโควต้าเลิกโควต้าคนที่ได้โควต้าไปเป็นพวกห้าขายใหญ่เงี้ยนะครับถ้าหากว่าได้โควต้าไปแล้วท่านยังไปขายแพงพอขายแพงปุ๊บรายย่อยเขารับมาแพงเขาก็ขาย80บาทไม่ได้ประชาชนก็ไม่สามารถที่จะซื้อ80บาทได้ท่านนายกก็แบบกำชับเลยถ้าไม่ได้เนี่ยเลิกโควต้าคิดว่าน่าจะได้นะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกกันครับที่ผ่านมาไอ้คนรับได้โควต้าบางส่วนไม่ได้ขายเองมันก็ขายกลับไปกลับมาอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยผ่านไปรวมเล่มบ้างไปแล้วมันอยู่ตรงขั้นตอนตรงกลางวันนี้ถึงต้องให้ไปก็คือว่ามีการจำหน่ายหลัก2ที่ตามสัดส่วนโควต้าที่เดี๋ยวคณะกรรมการเขาเสนอขึ้นมานะผมก็ให้ไปปรับไอ้สิ่งที่เป็นหมดอายุไปผมไม่ใช่คำว่าต่อสัมปทานนะไม่มีต่อเอามาปรับโควต้ามาเพิ่มตรงโน้นตรงนี้ไอ้ตรงนั้นถ้าเขาจะมีสิทธิ์ได้อยู่ก็ต้องให้เขาตามความเหมาะสม80บาทต้องมีตัวเลขที่เหมาะสมเขาไปกันไปหาหรือเหมาะสมยังไงคือจากไอ้คนได้โควต้าไปแล้วไปสู่คนขายสลากพึงพอใจกันไหมผมคุม80บาทผมไม่สามารถไปคุมทุกคนว่ามันจะโกงกันตรงไหนตรงนี้ไม่มีใครคุมได้เพราะทุกคนไม่ยอมรับคือไม่ชอบทำอะไรที่มันตามกติกาผมให้16มิยอนนี่ต้องทำให้ได้ทำไม่ได้ก็เลิกขายพอใจยังเราผมประกาศไปแล้วเพราะนั้นถ้ามันมีการรั่วไหลก็คือต้องสอบสวนลงโทษเอาโควต้าคืนก่อนนะคือผมไม่อยากใช้อะไรที่มันรุนแรงเกินไปนะคนเดือดร้อนมันก็มีเยอะคนขายสลากอีก8เป็นล้านคนแล้วมั้งเนี่ยคนขายสลากทุกจังหวัดอ่ะบางจังหวัดจะกี่แสนล่ะถ้าผมเลิกขายไอ้คนพวกนี้จะโวยไหมล่ะเขาจะกินอะไรน่ะนะตอบให้ผมหน่อยดิอำนาจน่ะมันใช้ได้แต่ใช้แล้วมันเกิดผลกระทบกับใครบ้างนั่นไปว่ามาดูท่านนายกขึงขังเหมือนกันนะงานนี้ก็คงจะคนที่หนักที่สุดก็จะเป็นพี่แดงพลตรีอภิรัตคงสมพงษ์นะครับประธานบอร์ดกองสลากใช่นะท่านคงต้องทำงานหนักว่างวด16มิถุนายนนี่ก็จะต้องทำให้ได้80บาทเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็รอซื้อกันแล้วกันนะครับส่วนใครอยากได้80บาทเลยก็ไปที่สภายังมีขายอยู่นะครับค่ะมติชนมีข่าวเล็กๆน้องอ้อมฮะรมว.สาธารณสุขจ่องัดกฎหมาย3ฉบับคุมค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนเมื่อวานนี้เขาไปยื่นหนังสือครับนะคะเป็นเครือข่ายของผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์เดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดตามมานะครับไปดูกันที่ ASTV กันต่อเลยนะครับค่ะ ASTV วันนี้นะคะมีเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มเติมขึ้นมาด้านซ้ายมือนะคะแฉค่าหัวคิวสลากงาบ 1.5 หมื่นล้านต่อปีนะคะลอตเตอรี่80บาท16มิถุนายนค่ะอันนี้คือแตกประเด็นออกมาเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะคือมีการเปิดเผยนะคะคำให้สัมภาษณ์ของคุณวิสุทธิ์ศรีสุพรรณเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่บอกว่าการจำหน่ายสลากเนี่ยมีการกินค่าหัวคิว 15,000 ล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างไรเรื่องนี้คือนักข่าวไปถามทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าท่านจะตรวจสอบอย่างไรเรื่องของค่าหัวคิวนายกบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบอันนี้ต้องไปตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นปัญหามาหลายปีแล้วไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดในรัฐบาลผมท่านว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ขยับลงมาค่ะเป็นภาพของคุมราคาโรงพยาบาลเอกชนนะคะด้านล่างคำว่าขาใต้คำว่า ASTV นะคะเป็นเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เมื่อวานนี้ยื่นหนังสือ 33,000 รายชื่อเพื่อสนับสนุนคือเขาเรียกร้องขอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมราคาของโรงพยาบาลเอกชนนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ที่รับหนังสือเมื่อวานนี้ก็คือนายแพทย์รัชตานาวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็รับเรื่องไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำไปทำการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องนี้ต่อไปนะคะขยับลงมาค่ะ
นอกจากเรื่องของเนปาลแล้วนะคะมีเรื่องของการไปอายัดแร่สำนักร่างทรงโยงคดีสุภชัยในคดีคลองจันทร์นะคะด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะเรียงรายอยู่เลย7ตู้ด้วยกันคืออันนี้เนี่ยเป็นการที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วก็อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมค่ะบ้านเลขที่55นะคะอยู่ที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นของนางปทุมพรบุตรศรีอันนี้เปิดเป็นสำนักทรงเจ้านะคะแล้วผลปรากฏว่าที่นี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ทีนี้ผลจากการที่ไปตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์7ตู้ข้างในจะมีเป็นแร่สกายบลูแร่สกายบลูนะคะนี่เขาไปทำเป็นภาพเล็กเป็นแร่ที่เรียกว่าอสูไรท์เป็นจำนวนมาก คือแร่นี้ในทางอุตสาหกรรมมันไม่มีค่ามาก แต่ว่าถ้าเกิดนำไปแกะสลักเป็นวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องประดับจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเขาตั้งสำนักทรงเจ้าด้วยเหรอคุณสุภชัยเนี่ยโอ้เอาทุกอย่างเลยนะนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตรวจแล้วก็เมื่อวานนี้ไปอายัดแร่อันนี้ไว้ก่อนนะคะนะคะแล้วก็อันนี้ขยับลงมาค่ะเป็นเรื่องของโรฮินจานะคะด้านล่างสุดสั่งตรวจแคมป์73แห่งทั่วใต้ปูดบัญชีสวยค้ามนุษย์50ตำรวจเอี่ยวนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เป็นแคมป์ใหม่อยู่บนยอดเขาแก้วชายแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาที่มีการรายงานคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ก็ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ3กิโลนะฮะใหญ่ที่สุดในตอนนี้ด้วยนะแคมป์นี้นะคะของผู้จัดการยังมีอีกข่าวนึงครับน้องอ้อมครับขวามือข้างล่างครับเด้งอารีพงศ์ดันคุรุจิตจับตาเรื่องสัมปทานรอบ21นะฮะอันนี้ในหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีรายงานข่าวแตกต่างกันไปอย่างของไทยรัฐก็บอกว่าคุณชายอุ๋ยนะฮะสั่งให้ย้ายถ้าไม่ย้ายพวกผมออกหมดเลยทีมเศรษฐกิจนะครับของผู้จัดการเขามีรายงานข่าวอย่างนี้เพราะว่าคือคุณอริพงศ์ผู้ชอุ่มเนี่ยเคยเป็นปลัดกระทรวงการคลังมาก่อนนะครับแล้วก็ถูกโยกย้ายสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักมาเป็นเลขาธิการกพร.นะฮะพอคสช.ของนายกลุงตู่ยึดอำนาจก็ใช้คำสั่งคสช.ฉบับที่4ถ้าพี่จำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เอาคุณอริพงศ์เนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคืออยู่กระทรวงการคลังนะแล้วมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานนะครับพอทางรัฐมนตรีนะครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับก็จะเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21ก็สั่งให้คุณอริพงษ์เนี่ยไปดำเนินการเร่งด่วนเลยปรากฏว่าความเห็นของคุณอริพงษ์กับรัฐมนตรีนะครับมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะฮะแล้วทำงานด้วยกันไม่ได้อีกด้านหนึ่งนะฮะก็เลยถูกสั่งย้ายให้มาเป็นเลขาธิการกพร.เมื่อวานนี้แต่ในทางกลับกันนะเมื่อวานนี้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสำหรับคุณอริพงษ์ข่าวร้ายคือถูกย้ายจากปลัดกระทรวงพลังงานข่าวดีคือได้เป็นประธานบอร์ดการบินไทยนะฮะแล้วการบินไทยกำไรด้วยเดี๋ยวเราจะรายงานเรื่องเศรษฐกิจให้ฟังครั้งแรกใน2ปีด้วยนะฮะแล้วคุณอริพงษ์เนี่ยก็คงจะไม่กลับไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังแล้วแหละในใจของคุณอริพงษ์เนี่ยอยากจะไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอยากไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติปัจจุบันนี้ประธานบอร์ดผู้ว่าแบงค์ชาติบอร์ดประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็คือคุณอำพลกิตติอำพลนะครับรัฐกบเลขาธิการครม.นะครับเป็นประธานบอร์ดอยู่ส่วนคนจะมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแทนนะครับในรายงานข่าวบอกว่ามี2คน1คือคุณคุรุจิตนครทัพรองปลัดคนนี้หนุนเปิดสัมปทานปิโตรเลียม11เต็มๆเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณทวารัตน์สูตบุตรนะครับอันนี้เห็นว่าฝ่ายการเมืองหนุนอยู่แต่ว่ายังเด็กอยู่ อายุราชการหรืออีกประมาณ10ปีตอนนี้เพิ่ง50เองนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าใครจะไปใครจะมานะฮะไปต่อกันที่เรื่องการเมืองอีกฉบับหนึ่งนะครับของไทยโพสต์นะครับเวลาไล่ก้นมาแล้วนะฮะของไทยโพสต์เนี่ยก็คือข่าวอื่นๆพี่ไม่เอาแล้วนะเพราะว่ามันก็จะเหมือนกันนะครับมากันที่ข่าวเนี่ยเมินแมวเห่าป้อมปิดปากจิ๋วนะ คือคนก็ไปถามท่านนายกว่าทางพันตรีสุทักษิณชินวัตรเนี่ยจะมาพูดที่เกาหลีวันที่19 20นี้นะครับท่านนายกจะว่ายังไงนะครับแล้วก็ไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยรองนายกด้านความมั่นคงท่านจะว่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งนายกแล้วก็บิ๊กป้อมกันครับพูดถึงคุณทักษิณที่มาพูดที่เกาหลีใต้นะครับเชิญครับก็ว่าไปก็ต่างประเทศเขาพูดต่างประเทศนี่ก็เดี๋ยวคงมีคนไปฟังด้วยมั้งคนไปฟังเยอะแยะหมดทั้งโลกเขาก็รู้เองอะว่าไอ้ที่พูดจริงก็ไม่จริงนะผมไม่มีใครไปหลับหูตาฟังแล้วดีดีผมว่ามันก็มีทั้งดีไม่ดีผมพูดนี่ไม่มีคนฟังไม่ใช่ดีไม่ดีเลยแล้วถ้าท่านไปพูด
คนก็ต้องมองว่าถูกไม่ถูกอีกแล้วแหละนะวันนี้มันสังคมมันพูดได้นี่นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วทำไมแล้วทางโน้นเขาจะบังคับให้ผมไม่เอาเข้าให้ไม่เข้ากระบวนการนะวันที่19ไม่ให้เพราะทางโน้นพูดอ่ะไม่เกี่ยวกันอย่าทำก็ทำไปทำไมแล้วคุณไปยอมเขาเหรอคุณยอมเขาหรือไงล่ะคุณยอมเขาหรือเปล่าคนไทยยอมคุณเป็นคนไทยคุณโยนให้ผมหมดทุกเรื่องเลยนะคุณยอมให้เขาประเทศชาติเขากำหนดชีวิตคุณได้เปล่าไม่ได้ก็จบทุกวันเนี่ยผมก็ทำให้เขายอมรับผมอยู่แล้วทุกประเทศเขามาเนี่ยเขาก็พูดผมดีทุกคนเนี่ยเขาลงมือลงทุนไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยฮะมากกว่ารัฐบาลแล้วมันทำมาอีกชัดเจนกว่านะแล้วก็ไว้วางใจมากกว่าใครเป็นคนเชิญรู้ป่ะที่เชิญไปพูดใครเป็นคนเชิญสมาคมนักข่าวเกาหลีใต้พวกคุณแต่พวกคุณนี่แหละเชิญเข้าไปอะไรที่มีปัญหาทุกประเทศก็เชิญคนเหล่านี้ไปไปพูดขึ้นมาเนี่ยนักข่าวเสรีเสรีภาพนั้นแล้วท่านจะเอาเสรีภาพแล้วท่านแม่คนอื่นก็มีเสรีภาพไงหรอกก็เขาพูดได้กับผู้ไปแต่ธรรมะบางคนจะฟังจะเชื่อเปล่าท่านนั้นมาถ้าทุกคนเชื่อตามนั้นหมดเขาไม่มาหาผมหรอกทุกวันเนี่ยทุกประเทศมาตั้งกี่ประเทศแล้วล่ะก็ท่านก็พูดอะไรก็ท่านก็พูดไปให้มันก็ไปกระทบกระเทือนของประเทศไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านก็ท่านก็รู้อยู่นะครับว่าก็เป็นเรื่องของหน้าที่ท่านจะพูดในระดับโลกอะไรก็ว่าของท่านไปแต่ที่จะมาเกี่ยวข้องกับในประเทศไทยเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมนะของประเทศนะไม่ควรจะพูดถึงนะครับท่านก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลมาแล้วนะครับท่านก็รู้นะว่าเราควรจะทำยังไงท่านก็เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ท่านก็เป็นนะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเราก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก็ท่านคงรู้เองผมไม่ต้องบอกนะครับแล้วก็อะไรที่มันจะเสียหายกับประเทศก็ท่านก็ไม่ควรจะพูดนะครับไม่ทราบว่าทางคุณทักษิณนี่จะได้ยินไหมสองท่านนี้พูดนะฮะเดี๋ยวเรื่องของการบินไทยน้องอ้อมเราจะเก็บไว้นะครับรายงานช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาครับ